สายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้มคณะพระธรรมทูตนั้นได้มีการประชุมสี่ทวีปขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะคะในการที่จะหาความร่วมมือซึ่งก็เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดองค์กรพระธรรมทูตโลกขึ้นค่ะนักสาธารณรัฐสิงคโปร์ไลลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ได้เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศสี่ทวีปโดยประธานในที่ประชุมคือพระปัญญาธรรมวิเทศเลขานุการสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ได้ปรารภถึงการก่อตั้งและการเฉลิมฉลองสมโภชวัดอนันทเมตยารามมีอายุครบ100ปีและยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันแสดงถึงความเข้มแข็งและยั่งยืนและยังเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลแด่พระเทพสิทธิวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ที่มีอายุครบ90ปีการประชุมพระธรรมทูตโลกครั้งนี้เป็นการร่วมกันเสนอแนวทางการจัดตั้งองค์กรพระธรรมทูตโลก World Buddhist Dhamma Dutta Organization หรือ WBDO เพื่อความเป็นเอกภาพขององค์กรพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลกพร้อมได้กำหนดนโยบายการสอนพระพุทธศาสนาให้เป็นในทิศทางเดียวกันตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรพระธรรมทูตโลกในการนี้สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศโดยพระมหาขวัญชัยกิตติเมธีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากรได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์5ปีระหว่างปีพุทธศักราช2561ถึง2565และร่างหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศเชิงปฏิบัติการของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. ร่างแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรวมถึงการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตและกำกับดูแลช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานศาสนกิจของพระธรรมทูตและวัดในต่างประเทศ 2. ร่างหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศในช่วงท้ายการประชุมพระธรรมทูตครั้งนี้ประธานองค์กรพระธรรมทูตสี่ทวีปได้ร่วมกันประกาศปฏิญาณสิงคโปร์พร้อมเรียงกันทั้งนี้กว่าเส้นทางของพระธรรมทูตในต่างแดนจะเข้มแข็งขึ้นได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพระภิกษุสงฆ์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่นให้ได้ต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆและต้องเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะองค์กรพระธรรมทูตโลกนั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นณวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะและในขณะเดียวกันในที่ประชุมก็ได้วางแผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ถึง2565เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของพระธรรมทูตสายต่างประเทศนั้นให้ปฏิบัติงานได้อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube ingingสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ